สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิกจาครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดย์เย็นนี้นะครับเรามาเจอกันตรงนี้ครับทางเพจของ3 plus new ทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับชมได้ทางทาง YouTube และ Facebook วันนี้ครับเราจะเริ่มกันที่เรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุดเลยนะครับพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เดยกสองวันนี้นะครับแมนซิตี้จะลงเล่นเกมชิงโลก่การกุศลคอมมิ n i t y ชิลด์ในฐานะดับเบิลแชมป์ของปิ๊กจ้าฤดูการที่ผ่านมาจะเจออาร์ซอลที่ ได้เตะก,กับแมนซิตี้ในฐานะรองแชมป์พรีเมียร์ลีกจากฤดูกาลล่าสุดแต่ก่อนจะไปถึงเกมคอมมิเตตชิวครับวันนี้ใครเป็นแฟนระเบสีฟ้าก็ต้องบอกว่าเตรียมที่จะยิ้มออกเลยนะครับเพราะว่าเดีลนี้ครับที่ยืดเยื้อมานานนะครับยอสโกกวเดโอครับสุดยอดกองหลังดาวรุ่งทีมชาติโครเอเชียชุดที่ได้ดับ3ฟุตบอลโลกเมื่อปลายปีที่ผ่านมากำลังจะเซ็นสัญญาเป็นนักเตะคนใหม่ของระบสีฟ้าแมนซิตี้แล้วครับ โดยแมนซิเตียปิดดิวคว้าตัวกวเดีโอแนวรับวัย21ปีมาจากแอร์เบรลาบซิกสมสรในบุเดสกาของเยอรมันแล้วก็เป็นแชมป์เดฟบจากฤดูกาลล่าสุดด้วยนะครับเดฟเบโคาวาบอลถ้วยของเยอรมันค่าตัวของกวเดีโอในการเข้าสู่ทินเทอย์เซียมสูงถึง90ล้านยูโรเมื่อมาปรับเป็นสกุลเงินปอนแล้วอยู่ที่77.6ล้านปอนต่อแรกหลายๆคนคิดว่ากวเดิโอเนี่ย น่าจะเป็นกองหลังค่าตัวแพงที่สุดในโลกคนใหม่ทำลายสถิติของแฮร์รี่แม็กควตอนที่ย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้ไปอยู่กับแมนยูนเตดเมื่อปี2019ด้วยค่าตัว80ล้านปอนด์แต่ค่าตัวของกอริโอนี่77.6ล้านปอนด์ก็คือต่อรองกับลา์ซิกลงมาได้อยู่ที่90ล้านยูโรนั่นเองโดยตอนนี้ครับกอริโอข่าวบอกว่าไปอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วนะครับและก็กำลังตรวจร่างกายอยู่ณนะตอนนี้ซึ่งไม่น่าจะ ส่งผลอะไรแน่นอนนะครับก็น่าจะผ่านการตรวจร่างกายแล้วก็จดประกาศเซ็นสัญญาเป็นนักเตะของแมนซิตี้แบบ100%เปอรซต็มสำหรับกวเดโอนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งที่เพื่อนๆเ,เรียกเขาว่าลิตเติ้ลเป๊ปครับถามว่าอามาจากไหนก็มาจากนามสกุลของเขาคือกวเดโอเนี่ยนะครับมันใกล้เคียงกับนามสกุลของเป๊ปกวเดล่าเจ้าในายใหญ่ของแมนซิตี้นั่นเองนะครับคนนี้กวเดโอเจ้านายคือกวเดล่า ก็ถือเป็นกองหลังที่ถูกจับตามองที่มากที่สุดคนหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาทำงานในฟุตบอลโลกปลายปีที่ผ่านมากาตาร์2 0 2 2ร่วมกับทีมชาติโครเอเชียของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมและทีมตามักรุกก็จบฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดด้วยการได้อันดับ3ด้วยนั่นเองซึ่งป๊ปบกอร์เดล่าเชื่อว่ากัวเดียครับจะเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับฝั่งซ้ายให้กับแมนซิตี้เพราะว่ากัวเดียเนี่ยถนัดเท้าซ้ายแล้วก็สามารถขยับไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยคือแมนซิตี้ในแนวรับของพวกเขาเนี่ยนะครับก็มีน หลายๆคนที่เล่นได้ทั้งเซนเตอร์ด้วยแบ็กด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกองหลังที่เล่นแบ็กเล่นเซนเตอร์ขยับไปอยู่มิดฟิลด์ได้ด้วยอย่างจอห์นสโตนนะครับอีกหลายๆคนเนี่ยในทานาเก้ก็เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็เซนเตอร์ไทวอล์กเกอร์ก็เล่นได้ทั้งแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์อะไรพวกนี้นะครับกัวเดียก็เล่นได้ทั้งแบ็กแล้วก็เซนเตอร์เช่นกันกัวเดียจะเป็นนักเตะใหม่รายที่2ของแมนซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ครับต่อจากมาโตโควาซิชอีกหนึ่งนักเตะทีมชาติโครอเอเช ที่ย้ายเข้าสู่ถิ่นเอเทสเซียมก่อนแล้วนะครับย้ายจากเชลซีมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ในส่วนของโคซิชก็เหมือนเข้าไปแทนที่ของทางด้านอิวกายกุรกันที่เป็นกัปตันทีมจากฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ย้ายออกไปอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วนั่นเองขณะที่อาเบลัสซิกับถือเป็นการเสียนักเตะตัวหลักของทีมร้ที่3แล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ปล่อยตัวคริสโตเฟอร์เอนคุนคูให้กับเชลซี และโดมินิกโูบสไลครับมิดฟิลด์กับตันทีมชาติฮังการีก็ย้ายไปอยู่กับเลฟพูก่อนแล้วนั่นเองต่อกันที่แอสตันวิลล่าครับน่าจะเป็นอีกทีมที่ถูกจับตามองมากขึ้นกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเลยนะครับในฤดูกาลใหม่ที่จะออกซาร์ดในช่วงสัปดาห์หน้านี้แล้วครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษแอสตันวิลล่าในลงอื่นเครื่องที่เบสคอร์ดสเตเดียมครับซึ่งเป็นสนามเย่าของ oh, สโมสรวอลซอและแอสตันวิลล่าทีม <is everything S 1> หญิง <it> พบกับลาเซิโอทีมแกร่งจาก กาโชสเรียเกมนี้ครับกุนซืออุนายเอเมรี่ส่งเปาตอเรสยูริทิลามอนและมุซาเดียบีสามนักเตะใหม่ลงเล่นเป็น11ตัวจริงแอสเซวิล่าเป็นฝ่ายครองเกมได้มากกว่าแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำนาที37จากออลลีวัตกินส์นาที55ครับวิล่านำห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนจากลูกยิงด้วยเท้าซ้ายของ จอร์แม็กกินและสกู่เห็นลูกแรกของวัดกินไปแล้วนะครับลูก2นี้แม็กกินก็ยิงได้อย่างเฉียบขาดจริงๆครับจากนั้นครับในนาที85วิลล่าก็มาได้ประตูปิดท้ายจากการทําเข้าประตูตัวเองของมาเรีโอกกลากองหลังของลาเซโอจบเกมครับแอสวิลล่าเอาชนะลาเซโออินซีฟ้าขา,ขาวของอิตาลีไปสวยหรูครับ3ประตูต่อศูนย์นัดต่อไปในวิลล่าจะอุ่นเครื่องพบกับไอ้ขังคาบาเลนเซียที่สเปนในวันเสาร์ ก็คือวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องเลยนะครับก่อนจะลงเตะพรอมลีกนัดเปิดฤดูกาล2023-2024ก็เจองานหนักเป็นประเดิมเลยนะครับโดยแอสเซวิลาจะต้องบุกไปเยืยนนอนนิวโคโซ,โซทีมที่เข้าไปในอันดับ4ของพรอมลีกฤดูกาลที่ผ่านมาในวันเสาร์หน้า12สิงหาคมครับจากแวดวงฟุตบอลต่างประเทศที่ยุโรปนะครับเรามาที่ประเทศไทยของเรากันบ้างน,นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลประกาศร,รายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทย ชุดเตรียมทําศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งไทยเราจะเป็นเจ้าภาพแข่งที่จังหวัดระยองครับวันนี้ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมพร้อมก่อนแข่งข,ข,ขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนชุดอยู่ยี่สิาวันที่17ถึง27สิสิงหาคมที่จังหวัดระยองโดยทีมชุดนี้ครับขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนนะครับเนื่องจากสโมสรต้นสังกัดไม่ปล่อยตัว เพราะไปไม่ตรงกับช่วงฟี f าเดยครับแล้วก็เป็นช่วงที่ไทยลีกเพิ่งจะเปิดฤดูกาลนะครับก็ในช่วงกลางถึงปลายาเดือนนี้นะครับทำให้มีผู้เล่นหน้าใหม่ก็ได้โอกาสติดท,ทีมชุดนี้หลายคนครับแต่ก็ยังมีตัวหลักๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงชัยทองฉ่ำจากชมบุรี c อภฟสิทธิ์แสนสีคำมวนจากหนองบัวพิเชยะและชนพัฒนบัวพัน์จากบีจีปทุม โดยนักเตะทั้ง23คนชุดนี้ครับจะรายงานตัวที่ House of Thai Foot ต ball ในวันที่9สิงหาคมก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่พัฒนาสปอร์ตคลับจังหวัดชุบุรีจนเข้าสู่ช่วงทัวร์นาเมนต์ก็เดินทางจากชุมรีต่อไปที่ระยองก็นิดเดียวนะครับสาหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีไทยเราอยู่ในกลุ่ม A ครับร่วมกับกัมพูชาบรูไนและเมียนมานัดแรกจะพบกับเมียนมาวันที่17สิงหาคมที่ระยองเซเดียมในเวลา2ทุ่มดูจากคู่ตกรร่วมสายแล้วก็ ไม่น่าจะเป็นงานหนักเกินไปนะครับน่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้อย่างไม่ยากมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมส์ครับกันยายนตุลานี้ก็จะแข่งขันกันแล้วนะครับไทยเราเตรียมส่งนักกีฬาเกือบ500เ,อเกือบ950ชีวิตเลยทีเดียวนะครับเข้าร่วมชิงชัยเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่หางโจวของจีนครับในเดือนกันยายนนี้โดยเราตั้งเป้าว่าจะต้องลุ้นคว้าเหรียญทองไม่ต่ำกว่าครั้งก่อนนะครับ วันนี้ครับพลเอกวิทย์เทพหัสดินณนะยุทธยาเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชนิดกีฬานักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมเพื่อส่งไปร่วมแข่งขัน,ขนกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหังโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนก็แข่งขันรองวันที่2 9กอา23กันยายนครับถึง8ตุลาคมนี่คือ พิธีเปิดไปจนถึงพิธีปิดนะครับโดยมีตัวแทนจาก48สมาคมกีฬาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันก็ได้เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาสาหรับเอชเช่นเกมส์ครั้งที่19ครั้งนี้ไทยจะส่งนักกีฬารวมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมทั้งสิ้น1,398คนโดยแบ่งเป็นนักกีฬา941คนชาย5 0 9คนและหญิง432คน โดยนักกีฬาไทยที่ได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาเกือบ2ปีกันแล้วนะครับเนื่องจากเอเชียนเกมส์ก็ถูกเลื่อนมาจากการขันปีที่แล้วเพราะว่าเอเชียนเกมส์ครั้งก่อนหน้าน,นี้ก็คือตั้งแต่ปี2018ที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจริงๆก็คือปี2022ก็ต้องแข่งแต่ต้องเลื่อนมาปีหนึ่งก็มาแข่งปีนี้2023ก็เป็นเพราะว่าโควิด -19 นนั่นเองภาพรวมความพร้อมและความฟิตของนักกีฬาจากการทดสอบสมรรถภาพครั้งล่าสุดอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับ8.5เต็ม 10คะแนนและก่อนหน้าน,นี้ครับทางกกทมีการประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าไว้ที่23เหรียญทองและหวังที่จะจบอันดับ1ใน6บนตารางตารตางเหรียญรางวัลรวมครับขณะที่คุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาตั้งเป้าว่าไทยจะต้องได้เหรียญทองไม่ต่ำของครั้งก่อนที่อินโดนีเซียในปี2018ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเราได้มา11ทอง16เงินและ 46ทองแดงจบอันดับ12บนตารางเหรียญรางวัลแต่ปีนี้จากการประเมินแต่ละสมะคาคมกีฬาตั้งเป้าไว้รวมถึง23เหรียญทองก็มากกว่าครั้งที่แล้วเป็นเท่าตัวเลยนะครับต้องดูว่าสุดท้ายเราจะทําได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายกันหรือเปล่าส่วนผลวอลเลย์บอลหญิงซีวีลิกเล็กแ,กแรกที่ประเทศเวียดนามซึ่งถือเป็นรายการอุ่นเครื่องครับเป็นการทดสอบทีมก่อนรายการใหญ่คือคัดเลือกโอลิมปิก2024และเอเชียนเกมส ก็เพิ่งจบไปเมื่อช่วง5โมงที่ผ่านมานี้นะครับทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราประเดิมสนามสวยหรูครับเอาชนะอินโดนีเซีย3เซตรวดแต่ก็เหนื่อยนะครับสกอร์อย่างที่เห็นนีครับ2เซตแรกนี่ลุ้นไปถึงดิวส์ครับ26-24ทั้ง2เซตแล้วครับแล้ปิดแมชเซตที่3 25-20รายการนี้มี4ชาติจากอาเซียน แข่งขันครับโดยอีก2ทีมก็คือเวียดนามกับฟิลิปปินส์แข่งขันเป็นคู่ที่2ของวันนี้นะครับโดยจะแข่งแบบพบกันหมดนัดต่อไปไทยเราจะพบฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้4ี่โมงเย็นปิดท้ายเจาะกีฬากับิจาร์ที่บอลบอลหญิงเหมือนกันครับแต่บนบอลบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชิงแชมป์โลกครับทีมสาวไทยลงสนามนัดที่3ของกลุ่ม C ครับเราก็พยายามเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับแต่เจอทีมที่แข็งแกร่งอย่างบราซิล เราก็เลยต้านไปอยู่ครับแพ้ไป3เซตรวดเซตแรกขาดหน่อยนะครับ 13, ส3 2 5เซต2สู้ได้อย่างสูสีเลยครับแต่ก็ยังแพ้ไปอีก 21, 25แล้วก็มาแพ้ในเซตที่3ไปอีก15-25เกมนี้ครับทีมไทยต้องยอมรับว่าเป็นรองทุกด้านนะครับโดยเฉพาะการบล็อกไทยได้แต้มจากการบล็อกแค่3คะแนนเท่านั้นขณะที่บราซิลบล็อกได้ถึง20คะแนนทีมไทยชนะ1แพ้2ครับตอนนี้รั้งอันดับ4ในกลุ่ม ส่วนบราซิลในชนะ3นัดรวดนำไปจ่าฝูงไทยเราได้พัก1วันนะครับก่อนจะลงแข่งนัดที่4ก็เป็นงานหนักต่อเนื่องอีก1แมตช์แน่นอนครับคือจะเจอกับอิตาลีในคืนวันเสาร์พรุ่งนี้เวลา2ทุ่มครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับบิ๊กจา้าครับ ในวันเสาร์พรุ่งนี้นะครับเราเจอกันทางหน้าจอช่อง3ในเรื่องเด็ดเย็นนี้นะครับแล้วก็สามารถชมได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook ทางเพจของ3 plus 1ได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยครับสวัสดีครับ